ถึงแล้วนี่เราเดินเล่นที่ถนนเลยนะคะระวังรถด้วยนะเดินเล่นที่ถนนโอ้โหนี่ชุดอะไรเนี่ยอะไรว้าวน้ำมันแทบเป็นไอเกนระหว่างรอเกนะครับผมกับอแมนดา waiting waiting for you to come down the slope oh the bus มีเซสชันเรียบร้อยแล้วนะคะจอเขาใช้แรงงานคนเยอะมากเลยประมาณแบบเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้แล้วประมาณ40คนได้ออกจากพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีคนบอกทางตลอดซึ่งเราเนี่ยกรอกแบบฟอร์มมาหมดแล้วก็แบบมีสแกน QR code immigration นะคะแล้วคือเราลงทะเบียนทุกอย่างวัคซีนคือเขาก็เชื่อในซิสเต็มคือระบบเขาแค่โชว์ว่ามี QR code เนี่ยเขาก็มั่นใจเลยว่าเราลงมาแล้วส่วนระบบเขาแน่นจริงๆเพราะพวกเราเนี่ยเตรียมตัวมาดีมากกรอกมาตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วนะคะแล้วเราไม่ได้มาญี่ปุ่นประมาณ7ปีแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็ยังแบบป้องกันโควิดอยู่นะคะเมื่อกี้ลืมข้างในถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะว่าเขาก็ดันพลาสติกทุกอย่างเลยรถเรามารับแล้วคณะเรานี่นะคะขอแนะนำไปทางการ Bad Boy Channel Amanda พี่หนุ่มคือคนนี้เพราะเราพูดถึงพี่หนุ่มบ่อยมากตั้งแต่ EP ชุดสกีนี่คือคนนี้นะคะพี่หนุ่มอิทิเข้ามาในลิฟต์แล้วว่าเอ้ยลิฟต์แอปใหญ่นะกระเป๋าทั้งหมดแบบเดี๋ยวนะของเรา3 5บ้านเกดพร้อมเนี่ย5ใบบ้านบอย4บ้านบอย Amanda 4พี่ทีอีก2อีก2 3เก่งอ่ะเฮ้ยลิฟต์มาดูมันไม่ใหญ่แต่ใหญ่มากสมเป็นพวกเรามา5คนกระเป๋า12ใบมาถึงก็ไปเหยื่อการตลาดนะคะเขามีวิตามิน12ชนิดก็เอาค่ะดูกระเป๋ามีสัมภาระดูดิคิวมาจากไหนลงเครื่องมานี่เราถึงซัปโปโรแล้วนะคะออกจากแอร์พอร์ตมาให้ดูบ้านเมืองเขาก่อนจากแอร์พอร์ตตรงนี้เนี่ยไปนิซึโกะก็คือ2ชั่วโมงครึ่งถึงแล้วแวะเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเลยน้ำมาพอดีสแบรดบอยสีแดงมาเชียวคุณเป็นคอนทราสต์มากอ่ะใช่คิดมาแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงโรงแรมของเราแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่หนุ่มของเรามากเลยอ่ะอยู่ในเมืองเลยอ่ะถึงแล้วอาย่านิซึโกะถึงเพราะหิมะตกหนักมากเลยดูสิผมอยากเห็นหน้าตอนนี้มากหิมะติดเต็มหน้าเลยอุ้ยเข้ามาปั๊บสมเป็นสกีรีสอร์ทมากมีขายชุดสกีอยู่ตรงนี้เลยนะคะเราเตรียมพร้อมมาจากประเทศไทยแล้วนะคะต้องขอบคุณแบบว่า The Edition กับ Leisure Ski Project อีกครั้งนะคะครับเราก็อยู่กันที่อ้าวอะไรอ้าวคุณบอยมาเล่นสกีค่ะอุ้ยเราเดินยังยากเลย นี่นะเขามาดูในล็อบบี้โรงแรมนะคะเอ้ามีบัตเลอร์มารับกันแล้ว ความพิเศษของโรงแรมนี้คืออะไรรู้ไหมคะแล้วออกจากโรงแรมไปปั๊บนี่พี่หนุ่มเขาบอกเราในทริปเรามีสกีวาเล่ขึ้นสโลปได้เลยแหมถ้าผมเล่นเป็นเลยเกย์วินี่ค่ะเดี๋ยวเกย์ต้องเทคคลาสของเขาคือปกติถ้าไปสกีรีสอร์ทที่อื่นมันจะไกลต้องนั่งรถมาลำบากใช่ไหมแต่ที่นี่เนี่ยออกมาก็เล่นเลยมีทั้งสโนว์บอร์ดเจ๋งอ่ะอุ้ยโรงแรมเราสวยของเขาทั้งนู้นในห้องเราน่ารักมากเดี๋ยวเราจะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์แบบนี้กัน4ห้องนะคะครอบครัวเรากับเพื่อนๆอีก14คนชอบอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่ามิน่าทุกคนถึงชอบถ่ายคลิปนี้เลยรู้ว่ามันเป็นสีขาวมันเป็นรีเฟกซ์ใช่ไหมถ่ายมันก็สวยออกจากลิฟต์มานะคะและนี่คือที่อยู่ของเราเพนท์เฮาส์701 4วันที่นี่อุ๊ยตะดึ๊ว้าวดูสิเราอยู่กันเท่านี้ดูจำนวนเพื่อนๆเราเราจองเพนท์เฮาส์ทั้งฟลอร์นะคะ4ห้องนอนโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยบอกสามีดิบอกว่าอยากได้ห้องที่นี่สักห้องนึงห้องครับเราต้องมีบ้านที่นี่ไหมโอ้โหบ้านที่นี่ด้วยเหรอว้าวโอ้ยดูสิหิมะสวยมากดูดิอุ้ยใครมาปั้นเป็นรูปคนตรงนี้ห้องเราไม่ได้ปั้นนะนี่คือหัวจริงไว้มีคนไอ้นี่คุยมีสารน้ำร้อนด้วยอ่ะเฮ้ยนี่ออนเซนเหรอบอมเราต้องแก้ผ้าหมดเลยไหมใช่เฮ้ยหุ้ยแป๊บนึงนะไอออกปากแรงมากอะไรคือดูดิไอออกปากนี่คือระเบียงนะเดี๋ยวนะเกย์กลับกล้องให้ดูก่อนเดี๋ยวทีมงานจะหัวร้อยแล้วพี่เกย์ถ่ายกล้องให้เวียนหัวทุกทีวันนี้เขาบอกวันนี้จะหิมะตกวันสุดท้ายของที่นี่นะคะเขาบอกสโนว์จะใหม่ทุกวันEven if the sky is falling down 4วันเราจะอยู่ที่นี่นะคะ4วันที่นิซึโกะแล้วก็ไป4วันที่โตเกียวทริปนี้เอาจริงๆเราถ้ามาด้วยกันทั้งหมดจริงๆเรามากัน20คนนะคะต้องชื่นชื่อว่าทริปตามอนันดา
มาฮันนีมูนแล้วนี่มาสเตอร์เบดรูมเดี๋ยวเราจะจับฉลากกันนะคะว่าใครจะได้ห้องนี้เดี๋ยวนะอาบน้ำโป๊ะนี่เลยเหรอคะห้องนี้ห้องที่แย่งกันคือห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้ใช่ไหมคะใช่ครับที่เราจะเล่นเกมกันเพราะว่าเราจ่ายกันมาเท่ากันใช่ไหมแล้วก็ก็เลยแบบว่าเอางี้ละกันห้องสวยหนึ่งห้องเดี๋ยวเราจับฉลากว่าใครให้เกย์เธอฮะให้เกย์เธอที่อายุเยอะแล้วได้เลยนะให้เกย์ได้นะไม่มีปัญหาเลยเยอะเหรออายุเท่าไหร่เกย์จะ80แล้วบอยนี่มาสเตอร์เบดรูมนะคะจะเป็นอย่างนี้เออน่ารักค่ะมินิมอลเท่ดีอ่ะพี่อาทิตย์เจ๋งอ่ะคือมีหลายโรงแรมมากนะที่เราเลือกกันมาแต่ว่าจะบอกว่าทริปนี้เนี่ยเราแพลนกันมาปีกว่าแล้วนะคนนึงเอ๊ะเราอินเทรนมาพร้อมกันกับเขาที่เขากำลังฮิตมาตอนนี้เปล่าเลยเตรียมกันมาปีกว่าแล้วเลยแต่ปีที่แล้วนี่ห้องน้ำนะคะแต่เดี๋ยวนะห้องนี้จะโปมากถ้าเราอยู่ห้องนี้ไม่มีกระจกอะไรเลยทั้งสิ้นสีห้องนอนนะคะอันนี้มาดูห้องนอนต่อไปห้องนอนที่สองอ๋อห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องน้ำจะใหญ่อันนี้ก็จะห้องน้ำเล็กลงมาหน่อยแล้วห้องนอนที่3นี่เหมือนห้องเมื่อกี้เลยแต่แค่กลับข้างกันก็จะมีห้องน้ำเล็กๆแบบนี้แต่ทุกห้องก็เห็นวิวสวยออกนะอุ้ยแค่นี้ก็พอใจแล้วว่าไปดูอีกห้องหนึ่งห้องที่4จะเป็นทวินเบดแต่ห้องนี้มี walk in closet นะเห็นไหมคือถ้าให้มาครอบครัวห้องนี้ก็พูดง่ายๆเป็นห้องของลูกนะห้องเด็กๆเพนท์เฮาส์ก็จะมีหมด4ห้องนอนนะคะที่เลือกว่าสีมาสเตอร์เบดรูมเป็นสีไหนพวกเราแฟร์จะเลือกมาสเตอร์เบดรูมกันนะครับใช่ใช่ครับ Which one do you like? Pick one for us เราเลือกแล้วสีทองสีดำและสีม่วงเราเลือกสีม่วง Black Yeah โอ้ยอนันดาได้ไฟโอ้ยอนันดาได้ไฟว่ะนี่ขนาดตัวไม่อยู่นะน่ารักมากหลังจากจับฉลากแล้วเราก็ได้ห้องนอนห้องนี้นะคะเราก็จะอันแพ็คเก็บภูมิใจมากเลยอ่ะการแพ็คชุดสกีของเรา6ชุดในกระเป๋าใบเดียวพร้อมเก่งมากครับลีสเดี๋ยวเราต้องเอาไม้แขวนเสื้อเขาแหละนี่เราก็ขนมาเสื้อมาจากกรุงเทพด้วยเนอะ EP แรกถึงมีสกอร์ทำอะไรอันแพ็คกระเป๋าก็อยู่ที่บ้านย้ายตู้เสื้อผ้าที่บ้านมาว่าเก๋ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ของคุณพี่ชายนี่คะคอลเลคชันล่าสุดจากนิวยอร์กเหรอคะแอบซื้อตอนไหนเนี่ยคะคือแบบอะไรไอ้ราวแขวนมันจะหักไหมเนี่ยและเมื่อเราอันแพ็คออกจากกระเป๋าทั้งหมดก็มาอยู่ในตู้แบบนี้ค่ะคอลเลกชันเก๋พร้อมอินิเซโกทุกคนที่มานะคะก็ต้องมาถ้าเกิดมีเราสกีเองก็แล้วไปถ้าไม่มีก็ต้องมาเช่าสกีที่นี่เขาก็ใช้เรากรอกข้อมูลน้ำหนักสูงเท่าไหร่ขั้นตอนการลองรองเท้าสกีนะคะเขาก็จะยีอย่างนี้ให้เรานะคะเราเก็บเหมือนกันไปยังไม่เสร็จปั๊บนิ้วโป้งเนี่ยต้องไม่ชนแล้วก็เวลาเบนก็คือกับเข่าปั๊บเนี่ยมันต้องรู้สึกแบบเขาเรียกว่าแล้วต้องรู้สึกสบายตามที่เขาบอกอยู่ yeah this is more easy ความยาวของไม้สกีของพื้นสกีอะค่ะของเรื่องนี้เรื่องรองเท้าสกีไม่ใช่รองเท้าสกีนี่คือตัวสกีอะตัวสกีอะเขาบอกคนความสูงเนี่ยไม่เคยจมูกไม่จมูกเพราะขาและนี่นะคะรองเท้าสกีของเก๋ปรับให้มันเข้ากับเราให้มันปลอดภัยที่สุดนะคะแต่จะว่าเล่นสกีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยบอกเลยนะคะต้องเรคคอมเมนด์เลยว่าถ้าเล่นไม่เป็นต้องมีอินสตรัคเจอร์นะไม่เล่นคนเดียวนะอันตรายเขาเขียนชื่อให้เก๋ด้วยที่สกีชลดาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะได้ชุดสกีของตัวเองแล้วเรนเรียบร้อยแล้วโอเคต้องถ่ายปืน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 ฟรีเล่นได้ใช่ไหมซื้อประกันที่อย่างครบแล้วค่ะโอเคมาลองดูพรุ่งนี้ครับตามสไตล์เก๋พร้อมมากค่ะข้าวเย็นก่อนกินข้าวแล้วก็มา explore area ของเราแถวโรงแรมเราเจอร้านนึงเก๋มากเลยมูซูน่ารักมากเรามาดื่มดูหิมะกันก่อนนะคะแล้วค่อยทานข้าวเย็นเรามีเพื่อนร่วมทีมของเรานะคะมีคุณแอมคุณแชงแล้วก็เอมิลี่อินนิสโกไม่ใช่เอมิลี่อินปารีสใช่ไหมลูกบ๊ายบายก็วิดีโอป้าเก๋บ๊ายบายเป็นร้านดื่มอย่างเดียวเลยนะเอาอะไรดีลองนิสโกสาเกดีแล้วมาถึงนี่แล้วหรือจะเอาทำไวน์ดีเล่าหวยชื่อค็อกเทลน่ารักมากให้ชายว่าอยากเอาอะไรเอาอันนี้ค่ะ Little Angel เหมือนเดิมไปเก๋สไตล์สั่งมาชื่อน่ารักหนาวไม่หนาวให้ดูต้องหูต้องหูใส่หมด It's expensive for Little Angel อย่ามาแล้วนะคะ Cheers กันใหม่ชี Yeah for our friendship Yeah and for you Emily ชิง
เอ็กซ์โปแอร์เรียทุกอย่างแถวนี้นะคะเราแบบว่าดื่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วดื่มมาเป็นแบบว่ากระสายให้รู้ว่าเออที่นี่เขามีบาร์แบบนี้ผู้ร่วมทริปเรามาใหม่ค่ะลิชี่อนันดาสุดหล่อของเรานี่คือหล่อเน็ตคนสวยนี่คือหล่อเฮ้ยก็เป็นสามีแห่งชาตินะเธอแรกวันนี้ค่ะอิสตยาของเราทานแบบว่าโลคอลเจแปนนิสของเรานะมาแล้วแค่เราหน่อยใช่เป็นตะกร้องแล้วตะกร้องก็มีหน้าที่แค่นั้นแหละ Good morning ค่ะ Hello ทำอะไรอยู่เตรียมพร้อมเขาว่าคุณพร้อมเป็นห่วงเกี่ยวนี่คือการเล่นสกีครั้งแรกฉันสนับเข่าสนับเข่าเกโกไม่คนไม่รู้ว่าเกไปทำอะไรเชื่อต้องเขียนว่าสกีนั่นนะเกก็ต้องแบบperfect moment ห้องครับแกไปลบกับใครหรือเปล่าแกต้องใส่ขนาดนี้เลยหรอผมรู้จักแกดีแกเป็นคนซุ่มซ่ามชุดจำชุดจะชุดเขาก็มีสนับเข่าอยู่แล้วนะโดดแล้วโดดโดดเออเตะโดดเออดึงขึ้นมาเออเออเออช่างพร้อมค่ะโอ้โหชุดต้องใส่อยู่ได้สูงไหมคะอือหือ1 2 3ฮึนี่ครับทำไมได้สกีแล้วไม่ออกลงใช่ไหมนี่ไปเล่นสกีนะคะไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายเขาบอกว่าให้ใส่นี้ก่อนเพราะว่าเฮลเมตเดี๋ยวมันกระแทกหน้านู่นนี่นั่นก็เชื่อเพื่อนอ่ะโอ้โหนี่ชุดอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยโดนฟ้องโอ้โหต้องใส่นี้ด้วยเป็นมาสอ่ะไม่ได้สกีเลยคุณจะไปฟ้องยังไงก็เขาบอกให้ดูตัวเองในกระจกยังเนี่ยเขาไปดูอันนี้เขาไม่รู้ว่าเป็นเกย์ก็น่าจะสิเราต้องใส่หัวขนาดนี้เลยใช่ไหมอ่ะถูกต้องตอนนี้แปดโมงครึ่งนะครับเป็นวันแรกวันแรกของเก๋ที่เล่นสกีนี่คือสกีของเก๋แล้วก็นี่คือความทรมานแล้วก็ยากลำบากของเก๋ที่พยายามใส่รองเท้าบูทใส่ไม่ได้ทุกทีห้ามเยอะๆสิเราต้องไม่ทำลายกันสิคือมีแต่ชุดที่เยอะคือชุดแต่เล่นไม่เป็นไม่มีสกีมีแต่ชุดเป็นความยากลำบากมากต้องค่ะทุกคนคนได้เห็นเก๋ทำแค่นี้แหละครับวันนี้บีบีผมช่วยเห็นไหมวันนี้โชคดีแบบนี้ไม่ต้องเป็นซินเดอเรลล่าเลยมีเจ้าชายมาใส่ชุดให้ด้วยวันนี้พร้อมจะไปคนแรกนะคะเพราะว่าเก๋ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งกดเกณฑ์เยอะมากคือเรายังไม่เป็นอะไรเลยเขาไม่ให้ขึ้นไปเพราะว่าขาขึ้นไปเนี่ยนั่งลิฟต์ขึ้นไปแต่ขาลงมาต้องสกีลงมาคืออันตรายอะค่ะเก๋ยังมือใหม่มากเขาไม่ให้ขึ้นไปเก๋จะต้องเรียนเบบี้สโลปตรงนี้เขาเรียกเมจิกคาร์เพ็ตตรงหน้าโรงแรมเราเนี่ยอาย่านะคะเพื่อนเพื่อนเราใครจำคุณจอนนี่อันวาได้นะชุดสีเขียวนี่เพื่อนอย่าลิกกี้ไปแล้วสโนว์บอร์ดสนุกมากค่ะแค่เดินยังไม่เรียนค่ะต้องรอก่อนดูทุกคนดิมึงนี่คือมืออาชีพทั้งหลายใช่ชาก็ไม่เขาก็จะขึ้นมานักเรียนตอนนี้ดูหลานเล่นไปก่อนนะคะน้องลินเด็กๆเขาเล่นอย่างนี้ดูสิน่ารักมากน่ารักมากเห็นไหมคะเนี่ยเขาต้องสอนคัดเทคนิคแรกนี่ก็ต้องเดินให้ได้ก่อนคุณครูเขาให้เก๋เดินกับเขาสกีแบบนี้ไปก่อนให้ชินกับรองเท้าจะได้ทรงตัวได้ก่อนให้เดินไปเดินมาได้ยินเสียงเก๋ไหมเนี่ยไปแอบดูพร้อมเรียนก่อนอันนี้โปรเฟสชั่นอลแล้วนะคะเพราะแกมาทัชชับคือแบบมาลื้อฟื้นความทรงจำฝึกไทยฝึกไทยคุณครูส่วนตัวเราม ีการขึ้นเดินต้องเดินด้านข้างก่อนนะคะ Head that way Push your heels out Ow Okay Push your heels outYeah, huh? We're gonna slide down here. Yeah. Pretend that we slide from the hill. I've run away one time. Wow. Break ได้แล้ว Okay. Okay. It's not bad.ไม่ก็ตื่นเต้นมากจะบอกเหงื่อเปียกเต็มหน้าแขนคนเหงื่อออกหมดเลย I'm sweat everywhere Sweat everywhere Got a workout, huh? อะไรที่เราควบคุมไม่ได้มันยากจริงๆนะคะจะนี่เลยค่ะ First lesson for me First time in my life ครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ะแกตกใจนะคะไม่ได้แต่งตัวจัดชุดมันเปียกต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนเย็นไปถึงก้นเป็นอันว่าจบวันแรกแล้วนะคะที่เรียนเรียกว่าเป็นคลาสของเก๋เนี่ยก็เรียนไป2ชั่วโมงครึ่ง
ตึงไปทั้งคออะไรเกร็งไปหมดเลยมือใหม่มากๆเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะคะว่าคืนนี้พอนอนพักแช่น้ำอุ่นแล้วเนี่ยจะดีขึ้นไหมไปก่อนนะโอ้โหคออย่างที่ก็มีเสียงคอดังกรอบเลยอ่ะขอไปพักก่อนนะคะที่สองนะคะวันนี้จะมากินฮอตพอตเจ้าอร่อยของนิเซโกะนี่พี่หนุ่มเป็นคนจัดทริปอีกเช่นกันค่ะกลิ่นหอมมากหุยเขามีเพื่อนนะครับอาบูชา Hey Do you want to buy me a drink? ฮอตพอตวันนี้ค่ะสมาชิก10คนผู้ใหญ่10เด็ก2แล้วสั่งหมูวันนี้ให้แนทเนื้อให้ทุกคนแล้วก็ปูให้เก๋เกี๊ยวซ่าสลัดสั่งเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะฮอตพอตมาแล้วค่ะฮอตพอตใช่หวะปูดีมากจริงๆเอาปูอุ้ยนี่ทำไมร้านข้าวต้มมาอะไรร้านข้าวต้มเจ๊คือนั่นนี่แบบที่ไหนเขาต้องใช่โฆษณาดูดิหน้าบานมากเลยเจ๊หน้าบานไม่ต้องถ่ายมันเป็นไรเป็นไรต้องแบบหน้าเป็นลูกฟุตบอลเลยไม่ใช่ที่บอกเขารู้ผมไม่ว่าอะไรผมยังขับถนนขับถนน 40-50 ปีผ่านไปเจ๊ก็เหมือนเดิมโรงพยาบาลบอกว่าเครื่องสแกนผิวว่าผิวเราเกินยี่สิบหกนะจริงปะเนี่ยแอร์เบรนด์อิ่มมากมากแล้วเลยค่ะจริงพี่ให้ดูโต๊ะว่าแบบเย็นขนาดไหนปิดมือนี่ก่อนละกันนะคะดูสีความละเอียดอ่อนถุงเท้าสกีอ่ะมีข้างซ้ายข้างขวาด้วยไหมเล็บแอนไว้วันนี้วันที่สองนะคะไปต่อกันวันที่สองวันนี้เราจะไปเล่นอีกภูเขาหนึ่งนะคะพร้อมค่ะออกจากโรงแรมมาบ้างนะคะเดี๋ยวนี้เราจะเป็นอีกที่หนึ่งว้าว I didn't do my makeup โอ้เพื่อร่วมทางเรากำลังจะมุ่งหน้าไปฮานาซโนนะคะที่เราอยู่มานี่คือฮิลาฟู Jumping from cliffs so high ที่สองนะคะนี่คือโคเก๋ค่ะไมเชนเคทเอาละค่ะดูซิว่าจะไหลได้ไหมยะ All right I'm pizza The first time I didn't fail Perfect Okay One more round We go again Yeah เวลาขึ้นนี่ก็ไหลขึ้นแบบนี้นะคะด้านข้างกลับไปขาแข็งแรงแล้วเลยสกีหนักมากเนี่ยนะคะตรงที่เราอยู่นี่คือฮานาโซโน่เรามาจากฮิลาฟูนะคะแล้วนี่ก็แอดวานซ์มากเลยเดี๋ยวจะได้ขึ้นกอนโดล่าแล้วลิฟต์แบบนี้นั่นเองเราจะขึ้นไปฮิลที่สูงขึ้นนะคะโอเคไปกันค่ะขึ้นมาแล้วนะคะตุ๊ปตุ๊เป๋มากตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมากที่ทำเองทุกอย่างเลยนะฮายพี่ไทยพี่โฟฮัลโหลเข้ามาในกอนโดล่าเดี๋ยวต้องแบกสกีเข้ามาเองเมื่อกี้แบกสกีถือกล้องถือไม้สกีดูเขาบอกเลยว่ากีฬาสกีเป็นกีฬาที่ใช้ความพยายามมากๆเลยทุกอย่างOne more round? No? ขาสั่นมากตื่นเต้นมากเสียวท้องมาก Go Okay, what you should tell you to pretend that you are herระหว่างรอเก๋นะครับผมกับอแมนดา waiting for Gay to come down the slope there she is with Nut yay coming down yay woo ถ่ายวีดีโออยู่นะThank you.
There she goes. นี่คือวันที่2เกย์นะครับวันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะมากนี่คือเรียกว่าดีแล้วKeep going. Go right, go right. Okay, okay. Woo! Oh, the bun. Hey, not bad, not bad. Well done. Nice ride. Nice slide. Oh, all right. Oh, oh wow. Skis came off. จบชิปวันที่2นะคะฮานาโซโน่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่อวันที่3นะคะวันนี้เล่นเล่นได้อย่างครับเนี่ยวันนี้เล่นได้แล้วค่ะสนุกไหมเล่นตลอดค่ะล้มตลอดค่ะเห็นเราในกล้องถ่ายต้นตลอดเลยแต่คนนี้เล่นได้แล้วเล่นได้แล้วคนนี้เขาเล่นเป็นเขาอยู่แล้วน่าจะสวีเดนอยู่แล้ว right Amanda แดนนี่ออนดิตี้คุณมอนนี่เดที่สามค่ะนี่แล้วเป็นแดนนี่คืออเมนดาแดดออกแดดออกไงวันนี้ร้อนแล้วเจ๊วันนี้เราจะพาแดนไปแบบว่าไปเดินเล่นบ้างนะคะเดินบนสกีสโนว์ใช่ไหมวันนี้เราจะเดินเล่นที่ถนนนะคะระวังรถด้วยนะเดินเล่นที่ถนนเอ้ยอย่าพาลูกฉันตกไอ้นี่นะไอ้ระวังนะแคฟูนะรถนะไปจ้ะโอเคไหมลูกป้าเก๋เข็นโอเคไหมคะใหม่นะลูกนะให้โอกาสป้าหน่อยถึงร้านราเมงแล้วนะคะถ่ายแล้วเดินมาแค่กิโลเดียวเหงื่อแตกพักๆก่อนเล่นสกีวันนี้นะคะขอเติมพลังก่อนเกมมีคลาสตอนบ่ายสองโมงครึ่งอาหารเกมมาแล้วไฟไรซ์เกี๊ยวซ่ามิโซะราเมงอร่อยดูดีมากและมีค่ะสไปซี่มิโซะซุปฮงเก้ชามใหญ่มากที่ของพร้อมเซอร์ชิตี้ว้าวลูกจะได้ผมไปที่ดูดีมากอร่อยอร่อยมากแน่คนมากว้าวทำเป็นเทพเลยไอเกนหมดหรือเปล่าไม่รู้ไปหมดดูเฉพาะเจ้าแม่ลาเมงมาเดินเล่นกันบ้างนะคะคือซีฟู้ดทรัคยาน่ารักมากเลยเป็ดด้วยนี่น้ำแข็งเล่นว่าลายแล้วนะเนี่ยวันนี้จะบอกอากาศ9องศาและทุกคนบ่นว่าร้อนมากเก๋ใจนี่ร้อนเหรอนี่ฟู้ดทรัคพร้อมชอบเลยแบบนี้อย่ารู้โอเคไม่เปิดมีเคลปด้วยอ่ะดูดีอุ้ยแบทบอลทำมาถึงนี้เลยอ่ะโอ้ยอีกแล้วอ่ะโอ้ยอะไรกันเองเนอะถ่ายอะไรกันแล้วก็ถ่ายกันเองเลยนี่เขาให้เช่านะวิลล่าเนี่ยนะคะเขาเป็นพวก Airbnb ให้เช่าวิลล่าสวยๆเต็มเลยอ่ะอันนี้น่ารักมากดูเป็นบาร์ดูดิคือทางเข้าว่าเปิด6โมงดูประตูเข้าดิค่ะหิมะเริ่มละลายแล้วอ่ะดูดิวิลล่านี่สวยมากเลยดูดิน้ำแข็งเริ่มละลายหยดๆแล้วอ่ะเฟย่าตาแป๋วๆอ่ะเป็นคนเขาไม่ค่อยแบบอยู่โรงแรมเขาแล้วเนอะเขาก็มาเช่าวิลล่าอย่างเงี้ยแต่ละวิลล่ามีชื่อหมดเลยนะคะวันนี้เป็นวิลล่าเช่าทั้งหมดเลยหอมเนอะพร้อมมีไหมผมมีเยอะเลยโอเคบูเบอรี่ค่ะอย่าเอาบูเบอรี่ค่ะแต่เห็นคนรีวิวมาในอินสตาแกรมอันนี้แหละเครมบูเล่อ้วนละอ้วนอีกเจ้าอันนี้เคลปของเก๋ค่ะร้านน่ารักมากเลยอยู่ตรงฟู้ดทรัคนี้นะคะสิเพื่อนๆเราได้อยู่ตรงนั้นรอมาแล้วค่ะวันที่3นะคะวันนี้เรามีพัฒนาการอยู่กับเคสอยู่เลยนะเคสอยู่ตั้งแต่วันแรกแล้วเรื่องที่2เก๋เรื่องที่2เด็กขึ้นคิววันนั้นเราไปทีลาฟูตอนนี้เราอยู่ด้านโรงแรมเราเองด้านหน้านี่นะโอเคไม่ประมาณขอโทษเราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ทีลาฟูเมื่อวานเราไปฮานาโซโน่ใช่อยู่ด้านโรงแรมเรานะอายาคนแถววันนี้เป็นวันที่2ของผมนะฮะวันที่3ของเก๋วันที่3ที่เก๋เพราะวันที่2ผมเนี่ยปวดตูดมากเลย I hurt my butt from the first day so like I'm straight like let's see for today how is going ให้เราโชคดีนะคะดูดีสวยมากเก๋มันสูงนะเว้ยโอ้เก่งแล้ว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 
ิปนี้สโกปแบบนี้ได้ไหมคะ next station ไปโตเกียวนะคะพี่ซี่โชคดีอะไรอย่างเงี้ยผู้ชาย2คนมาช่วยแพ็คกระเป๋าให้เก๋อ่ะผู้ชาย2ผู้หญิง1ครับผู้หญิง1โอเคผู้ชาย2ผู้หญิง1เรากำลังจะแพ็คทุกอย่างกลับเข้าเหมือนเดิมขออนุญาตปิดคลิปนะคะ4วัน3คืนนี้สโกปนะคะทีน่าจะไปโตเกียวค่ะครับทำไมไม่อย่างนึงสิถ่ายวิดีโออยู่ครับต้องถ่ายหรอครับถ่ายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อแก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ